สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้อยู่กับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้สัญญาณหนี้โดยเฉพาะเช่าซื้อรถยนต์นั้นเริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นแล้วครับนายอนุภาพคูวินิจกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าไตรมาสที่2ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มเห็นสัญญาณการค้างชำระหนี้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แต่ฐานของสินเชื่อกลุ่มนี้ไม่ได้สูงมากนักจึงทำให้ภาพรวมของหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักโดยไตรมาส2ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมี NPL เฉลี่ยที่ 2.2% ส่งตัวจากเดือนก่อนหน้านี้ช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมากลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นกลุ่มที่มียอดการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นสูงสุดโดยอยู่ที่ 6.8% เทียบกับไตรมาสแรกซึ่งอยู่ที่ 6.2% ขณะที่ค่าเฉลี่ย SM ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบช่วงไตรมาส2อยู่ที่ 2.2%กน.ออกมาคาดนะครับว่าอุตสาหกรรมอ้อยในปีนี้จะโตขึ้นเป็นสถิติครับนายสมศักดิ์สุวัฒิกะเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกน.คาดว่าฤดูกาลผลิตอ้อยปี2556ถึง2557จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถสร้างผลผลิตอ้อยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยมีผลผลิตอ้อยรวม110ล้านตันอ้อยเนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ11ล้านไร่ซึ่งยังไม่นับรวมโครงการส่งเสริมเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยแทนพืชอื่นในจังหวัดกำแพงเพชรหรือกำแพงเพชรโมเดลและคาดว่าจะมีค่าความหวานเฉลี่ยที่11 CCS สามารถแปรรูปเป็นน้ำตาลได้รวม11ล้านตันนายสมศักดิ์กล่าวครับว่าสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสอนอมีความเป็นห่วงสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกที่อยู่ประมาณ 16-17 เซนต์ต่อปอนด์นับเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 3-4 ปีอีกทั้งยังมีผลกระทบจากความไม่ชัดเจนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ทำให้เงินบาทแข็งค่าโดยน้ำตาลส่งออกมากกว่าบริโภคในประเทศทำให้รายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลเมื่อแปลงเป็นเงินบาทนั้นลดลงหน้าของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาแบนซัมซุงนะครับในเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตรครับ ITC ออกมาตัดสินนะครับว่าซัมซุงละเมิดสิทธิบัตรหมายเลข949และ501ของ Apple เกี่ยวกับการทำงานของหน้าจอสัมผัสและรูเสียบหูฟังแต่ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรอื่นๆอีก4ข้อทางด้าน Apple ยินดีกับคำตัดสินของ ICT พร้อมระบุว่าระบบสิทธิบัตรต้องมีหน้าที่ในการปกป้องนวัตกรรมขณะที่ Samsung ผิดหวังกับคำตัดสินดังกล่าวและยืนยันว่าจะเดินหน้าเปิดตัวนวัตกรรมจำนวนมากต่อไปโดยบริษัทมีมาตรการรองรับเรียบร้อยแล้วว่าสินค้าของบริษัทจะขายได้ต่อไปในตลาดสหรัฐ Japan's GDP falls back to earthJapan's economy grew at an annual rate of 2.6% in the second quarter of 2013, the Cabinet Office said. The expansion was slower than the 3.6% increase expected by analysts. The government also said growth in the first quarter was at a lower rate than previously reported, with GDP at 3.8% instead of 4.1%.The results should raise market expectation that policymakers will delay or suspend an unpopular tax increase that could take a bite out of growth just as a bold economic stimulus plan appears to be bearing fruit. The government had planned to double consumption tax to 10% by 2015, paid by consumers when they buy goods or services.The tax will be increased in two stages, rising first to 8% in April 2014. นี่คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลในวันนี้ครับจากกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยสวัสดีครับนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี